สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่19สิงหาคมนะครับอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงเรื่องค่าจ้างนักเตะลิเวอร์พูลรายบุคคลให้ทราบกันนะครับว่าที่เราเห็นตามที่จากที่ต่างๆมาเนี่ยเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบนะครับศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นเราจะต้องเสียผู้เล่นกี่นัดวันนี้มีคำตอบมาบอกนะครับรวมไปถึงเรื่องราหวนล่าอิซิเมล่าซาด้วยติดตามได้ในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองนะครับ Goodbye 19นะครับเป็นสูตรภัยเสริมภูมิคุ้มกันทำจากกระชายขาวแล้วก็ถังเช่านะครับรวมถึงยาถ่าย123เป็นยาถ่ายระบายท้องสนใจนะครับสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจของห้างขายยาจอมทองแล้วก็แอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับรวมไปถึงบอกต่อคาเฟ่นะครับใครที่สนใจทำธุรกิจชานมไข่มุกพรีเมียมมินิมอลนะฮะแฟรนไชส์ที่เปิดบริการมากว่า7ปีนะครับมีขยายกว่า20สาขาระยะเวลาคืนทุนก็ไม่นานนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นตั้งแต่ 39,000 บาทไปจนถึง 89,000 บาทนะครับสนใจนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับมีวิธีการสอนสูตรครบมีซุ้มขายให้ด้วยนะครับไปที่เพจของบอกต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพก็ได้นะครับโอเคครับทีนี้วันนี้มาเริ่มต้นข่าวสารกันเลยนะครับข่าวแรกเนี่ยไปเริ่มต้นกันที่ผลกระทบของศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นแบบเต็มๆกันหน่อยมาวิเคราะห์กันเต็มๆหน่อยว่าเราจะเสีย3ผู้เล่นเนี่ยซาร่ามาเน่แล้วก็เกอิต้าเนี่ยทั้งหมดกี่นัดในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นในช่วงเดือนมกราคมนะครับมาดูคำตอบกันครับทีนี้ผมต้องบอกเพื่อนก่อนว่าในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเนี่ยผลประกบการแบ่งสายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยออกมาแล้วซึ่งปรากฏว่ามีนักเตะเรา2คนครับที่จะต้องเจอกันเองนะฮะนั่นก็คือในกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B เนี่ยเซเนกัลนะครับซิมบับเวกินีแล้วก็มาลาวีเนี่ยนะครับซึ่งกินีของเกอิต้าแล้วก็เซเนกัลของมาเน่เนี่ยเจอกันเองนะฮะเห็นไหมครับนั่นแปลว่าอาจจะมีบางคนที่ตกรอบเร็วนะอาจจะแบบตกรอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มอาจจะตก2ทีมเลยก็ได้หรืออาจจะเข้าทั้ง2ทีมก็ได้หรืออาจจะเข้าทีมหนึ่งก็ได้ทีนี้อันนี้ต้องมารอดูนะครับส่วนในอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มของซาร่าซาร่าอยู่ในกลุ่ม D นะครับกลุ่ม D ของซาร่านี่ก็มีไนจีเรียอียิปต์นะครับซูดานแล้วก็กินีบิซาวกินีบิซาวในโคละกินีกับตะกี้นะอันนี้ก็ต้องให้เข้าใจตรงกันนะครับทีนี้เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับคือเริ่มเตะตั้งคือศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเดินทางกันไปตั้งแต่วันที่6นะครับแล้วก็จะเตะรอบแบ่งกลุ่มตั้งแต่ประมาณวันที่10เนี่ยเลยนะครับนั่นแปลว่าแล้วนักเตะเราจะพลาดช่วงไหนบ้างล่ะถ้าเรามาดูโปรแกรมนะครับถ้าเราต้องเดินทางไปตั้งแต่วันที่6ถ้านักเตะเราต้องเดินทางตั้งแต่วันที่6นะวันที่1มกราคมเกมบิ๊กแมตช์นะครับวันปีใหม่เลยเจอเชลซีเนี่ยบุกไปเยือนที่แซมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยวันนั้นแก๊งแอฟริกาของเรายังอยู่แต่แสดงว่าพอจบเกมกับเชลซีปุ๊บก็ต้องเดินทางไปเตะเลยซึ่งในช่วงที่เตะรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยในช่วงนั้นเราจะมีเกมอะไรบ้าง1เลยมี FA Cup รอบที่3นะครับเตะในวันที่8หรือ9อันนี้ FA Cup รอบ3พลาดแน่ๆ1นัดนะครับแล้วก็บอลลีกครับพลาดอีก2นัดด้วยกันนะครับนั่นก็คือเกมที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็คริสตัลพาเลซเนี่ยอันนี้พลาดแน่ๆเพราะรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเตะกัน3นัดเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวกับช่วง2นัดนี้พอดีเบรนท์ฟอร์ดกับคริสตัลพาเลซนะครับทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าหลังจากรอบแบ่งกลุ่มแล้วใครจะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปกันบ้างรอบน็อกเอาท์ก็ตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปเห็นไหม23สมมุติเข้ารอบ16ทีมไปสู่รอบ8ทีมรอบรองสมมุติว่าถ้าใครก็ตามไปถึงรอบชิงได้รอบชิงเนี่ย6เลยฮะ6กุมภาพันธ์ถ้าเป็น worst case ว่าใครก็ตามที่ไปเข้าชิงเนี่ยก็แปลว่าคุณอาจจะพลาดในเกมที่เจอกับเลสเตอร์ด้วยก็คือเลสเตอร์เนี่ยจะเตะในวันที่9กุมภาพันธ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะไม่มีใครเข้าชิงก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะแปลว่าหลายๆคนก็น่าจะพร้อมตอนที่กลับมาแล้วก็น่าจะฟิตพร้อมสำหรับเกมที่เจอกับเลสเตอร์ก็เท่ากับว่าพลาดเต็มที่มากสุดเลยก็น่าจะแค่3นัดนะครับก็คือในลีกเบรนท์ฟอร์ดกับคริสตัลพาเลซแล้วก็ในบอลถ้วยก็คือ FA Cup ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจับสลากเจอใครอีก1นัด
เนาะทั้งหมด3นัดทีนี้ถามบางคนก็ถามว่าเฮ้ยแต่สมมติว่าหายไปร่วมๆเดือนเนี่ยทำไมพลาดแค่3นัดเองทำไมช่วงตั้งแต่หลังวันที่22เป็นต้นมาเนี่ยลิเวอร์พูลถึงไม่มีโปรแกรมแข่งขันนะแล้วไปแข่งอีกทีนึงวันที่9เลยหายไปไหนตั้ง2อาทิตย์กว่าก็โชคมีความโชคดีอยู่อย่างนึงครับสำหรับลิเวอร์พูลก็คือในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเบรกหนีหนาวพอดีพรีเมียร์ลีกปีนี้นะครับจะมีการเบรกหนีหนาวกลับมาซึ่งไอการเบรกหนีหนาวที่ว่ามันไปตรงกับช่วงแอฟริกาคัพออฟเนชั่นพอดีมันก็เลยไปแบ่งเบาแอฟริกาคัพออฟเนชั่นให้เราไม่ต้องเสียเกมมากจนเกินไปคิดดูแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเบรกหนีหนาวนะเราอาจจะไม่ได้เสียแค่3นัดอาจจะเสีย4นัด5นัดก็เป็นไปได้อันนี้ก็นำมาชี้แจงให้ทราบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับก็มารอดูกันครับต่อไปทีนี้เนี่ยมาดูกันที่ตลาดซื้อขายข่าวนี้กันบ้างนะครับเกี่ยวกับอิเซมาร่าซาเนี่ยก็มีคนถามกันเข้ามาเหมือนกันว่ามีความเป็นไปได้ไหมซึ่งล่าสุดก็มีรายงานนะครับจากทุตโต้แมคคาโต้เว็บขออภัยทรานสเฟอร์มาร์เก็ตเว็บนะครับทรานสเฟอร์มาร์เก็ตเว็บนี้ที่ผมขีดมาฟ้าให้นี่นะเป็นต้นฉบับต้นทางที่รายงานว่าตัวของอิเซมาร่าซาเนี่ยเขาได้มีการแจ้งกับทางวัตฟอร์ดว่าเอ้ยผมอยากย้ายผมต้องการย้ายจากทีมนะครับแล้วก็มีลิเวอร์พูลเนี่ยที่ให้ความสนใจโดยค่าตัวเนี่ยมีการเขาบอกว่าประเมินกันอยู่ที่ประมาณ40ล้านทีนี้สิ่งที่ผมอยากบอกเพื่อนๆก็คือ Transfer Market Web เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ความน่าเชื่อถือยังค่อนข้างต่ำนะครับคือผมก็ยังไม่มั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะกลับไปล่าอิเซมาร่าซาจริงไหมแต่ถ้าผมอ้างอิงจากที่นิวโจนส์นักข่าวสายหงแดงบอกมาก็คือลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจอิซาเบลาซาแล้วณตอนนี้นั่นแปลว่าเป็นไปได้ว่าข่าวนี้อาจจะเต้าขึ้นมาหรืออาจจะเป็นทางฝั่งเอเย่นของทางอิซาเบลาซาพยายามปลุกกระแสปลุกอะไรให้มันมีความเคลื่อนไหวในตลาดให้เรียกดึงดูดทีมอื่นให้เข้ามาร่วมล่าด้วยอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ดังนั้นเกี่ยวกับอิซาเบลาซาเนี่ยผมยังค่อนข้างรู้สึกว่าลิเวอร์พูลไม่น่าที่จะสนใจแล้วนะในตอนนี้แน่นอนในปีที่แล้วสนใจเพราะเราเล็ง3ตัวเลือกก็คือซานะโจนาธานเดวิดแล้วก็โชต้าท้ายที่สุดไปลงที่โชต้าแล้วก็ไม่น่าจะกลับไปเอาซาแล้วคิดว่าแบบนั้นนะตอนนี้แล้วคิดดูนะครับผมให้เพื่อนๆคิดดูอีกมุมนึงซาเนี่ยทีมชาติเซเนกัลถ้าเราจะต้องเสียมาเน่อยู่แล้วอ่ะแล้วจะต้องซื้อซามาเพื่อเอาซามาเสียไปอีกคนนึงเพื่ออะไรฮะใช่มั้ยครับในช่วงแอฟริกาคัพออฟเนชั่นอันนี้คือเป็นคนบ้านเดียวกับมาเน่นะทีมชาติเดียวกันด้วยส่วนคนที่เคยเป็นข่าวก่อนในนี้นานและหลายสัปดาห์ก่อนมานูเอลโลคาเทลลี่แล้วก็จริงๆโรมาโน่เคยออกมาปฏิเสธแล้วบอกว่าไม่จริงนะลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจโลคาเทลลี่คือโรมาโน่ปฏิเสธมาตลอดล่าสุดก็จริงครับเพราะว่าลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจโลคาเทลลี่ทีมที่สนใจโลคาเทลลี่มีหนึ่งเดียวครับแล้วก็โรมาโน่ก็บอกแล้วว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศออฟฟิเชียลกันแล้วครับยูเวนตุสนะครับคือต้องบอกเลยว่าโลคาเทลลี่อ่ะผมไปฟังจากที่พี่สเตฟานเขาพูดมานะครอบครัวของโลคาเทลลี่อ่ะเป็นแฟนยูเว่ทั้งบ้านเลยไม่แปลกใจว่าทำไมใจของโลคาเทลลี่มีอยู่ที่เดียวนั่นคือที่ยูเวนตุสแล้วก็ตกลงค่าตัวกันได้แล้วก็คือการยืมตัว2ปียืมตัว2ปีนะหลังจากจบยืมตัว2ปีปุ๊บก็จะจ่ายค่าซื้อขาด35ล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญากันจนถึงปี2026ก็เหมือนขอไม่จ่าย2ปีแรกแหละถ้าพิกพูดกันง่ายๆ2ปีแรกขอไม่จ่ายนะจบ2ปีเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจ่ายให้อารมณ์ประมาณนั้นแล้วการเปิดตัวนี่ผมชอบมากเลยนะคือก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เขาดีมากเป็นแบบแฟนบอลในโลกออนไลน์บอกเซ็นโลคาเทลลี่เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยแบบแฟนบอลเรียกร้องให้ยูเว่เซ็นสักพักแล้วก็ตัดมาเป็นเจ้าคนเนี้ยหลายๆคนน่าจะรู้จักนะที่เขาเรียกกันว่าลูกพี่บ้านเราเนี่ยที่คนที่ชอบทำอย่างเงี้ยดังมากในโลกออนไลน์โอ้โหใน Twitter ใน TikTok อะไรเงี้ยทำมืออย่างงี้ว่านี่เดี๋ยวจัดให้นี่แล้วก็ทำมือแบบฟื้นผายมืออย่างนี้แล้วก็เป็นโลคาเทลลี่เปิดตัวเรียบร้อยนะฮะงั้นก็จบไปอีกหนึ่งดีลนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับค่าเหนื่อยนักเตะลิเวอร์พูลรายบุคคลนะครับแต่ว่าผมขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องข่าวของเมื่อวานนี้วันที่18สิงหาคมเกี่ยวกับเรื่องซาร่านะครับที่ผมบอกว่าถ้าเอเย่นเรียก 400,000หรือเอเย่นเรียก 500,000 หรือ 300,000 กว่าๆอะไรก็ตามที่ถ้ามันเยอะจนเกินไปจนลิเวอร์พูลต้องมานั่งคิดหนักเนี่ยบางคนก็แสดงความเห็นกันเข้ามาซึ่งผมก็ต้องการให้เพื่อนๆแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนความเห็นกันนี่แหละว่าถ้าค่าเหนื่อยมัน 300,000 จริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องบอกก่อนว่า
เรายังไม่รู้พอจอยก็ยังไม่รู้แต่พอจอยเขาแค่ยกตัวอย่างในบทความเขาว่าถ้า 400,000 จะเสียเงินเท่าไหร่ถ้า 500,000 จะต้องเสียเงินเท่าไหร่ต่อปีซึ่งมันเป็นภาระที่ลิเวอร์พูลต้องมานั่งคิดว่าโอเคหรือไม่เพราะปัจจุบันก็ตึงมากเรื่องค่าเหนื่อยเกินกว่า 66% เป็นค่าเหนื่อยที่จ่ายไปรายได้ได้มา 100% เนี่ย 66% ปัจจุบันน่ะเกินด้วยจ่ายไปกับค่าเหนื่อยตรงนั้นต้องมานั่งคิดอันนี้ให้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นเรื่องทฤษฎีที่สมมุติขึ้นมาลองมาวิเคราะห์เฉยๆซึ่งไม่แน่ว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นจริงๆเอเจนต์ของซาร่าอาจจะไม่ได้เรียกถึง 300,000 ก็ได้อาจจะเรียก 200,000 กว่าก็ได้แต่อาจจะเรียกถึง 400,000 ก็ได้ไงอันนี้ต้องพยายามย้ำเพื่อนๆว่าถ้าแสดงความเห็นได้แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของคำว่าท่าด้วยนะครับทีนี้มากันถึงเรื่องที่ต้องชี้แจงกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเห็นแล้วล่ะมีทั้งเว็บไซต์บางเว็บไซต์ในไทยนะฮะแล้วก็ช่อง YouTube หลายๆช่องก็เล่นในเรื่องของเปิดเผยในเรื่องของค่าจ้างว่าฟันไดได้เท่าไหร่คนอื่นๆได้เท่าไหร่ในสัญญาปัจจุบันทีนี้เนี่ยผมก็ต้องมาบอกเพื่อนๆแบบนี้ฮะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดกันนะผมขอบอกเพื่อนแบบนี้นะว่าเรื่องค่าเหนื่อยนักเตะเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไปเห็นจากช่องทางไหนมาก็ตามนะครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงแล้วก็อยากจะเตือนว่าก่อนที่เราจะเชื่อนะไม่ว่าจะเชื่ออะไรก็ตามโดยเฉพาะยิ่งเรื่องค่าเหนื่อยอยากให้เพื่อนๆลองคิดตามเยอะๆถึงความสมเหตุสมผลอย่าเพิ่งแบบว่าเห็นปุ๊บเห็นจากแหล่งเดียวคุณเห็นจากแค่แหล่งนี้แหล่งเดียวที่เขานำเสนอแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเชื่อเลยแล้วคุณก็ด่าสโมสรเลยอย่าเพิ่งใจเย็นๆลองไปหาข้อมูลจากเว็บอื่นๆก่อนไหมลองไปหาจากหลายๆแหล่งก่อนไหมซึ่งถ้าโอเคถ้าเพื่อนๆไม่อยากหาเดี๋ยวผมหาให้นะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าอันที่น่าเชื่อถือที่สุดจริงๆมันต้องออกมาจากปลายปากกาของนักข่าวสายหงแดงหรือจากนักข่าวสายหงแดงที่ต้องออกมาเป็นคนบอกว่าเท่าไหร่เราถึงจะเชื่อได้แบบค่อนข้างเชื่อได้สูงแต่ถ้ามาจากเว็บไซต์ต่างๆให้เรากรองไว้ก่อนว่ามันอาจจะจริงก็ได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้วันนี้ผมจะนำจากหลายๆเว็บมาเปรียบเทียบให้ฟังแล้วลองใช้วิจารณญาณดูนะครับเพราะว่ามีบางเคสที่เพื่อนๆก็ด่านักเตะไปแล้วด่าสโมสรไปแล้วนะฮะอ่ะอย่างเคสล่าสุดเนี่ยผมพอเดาได้เลยว่าที่เว็บไซต์ในไทยหรือในช่อง YouTube บางช่องรายงานเนี่ยว่าฟันไดได้ค่าเหนื่อย 200,000 เนี่ยน่าจะมาจากเว็บนี้ครับเว็บไซต์ Sport Track นะฮะไม่รู้ว่าอ่านว่า Sport Track มั้ยเนี่ยเว็บไซต์นี้นะเขาบอกว่าฟันไดได้ 200,000 ในสัญญาใหม่นะครับแล้วก็มีอัปเดตเรื่องเทนแล้วด้วยเทนได้ 180,000 ซึ่งก็ฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นไปได้เว้ยเพราะว่าอย่างที่เราเคยตามข่าวกันคือนักข่าวสายหงไม่ได้บอกนะครับว่าจำนวนเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเทรนด์จะแตะตัวจะใกล้ๆตัวท็อปของสโมสรซึ่งถ้า180,000จริงก็ใกล้ๆตัวท็อปจริงๆนะครับส่วนฟันไดสัญญาใหม่เนี่ย 220,000 ก็สมเหตุสมผลสัญญาเก่า 180,000 เพิ่มขึ้นมาเป็น 220,000 ก็อาจจะพอเป็นไปได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ฟาบินโญได้ 180,000 ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเพิ่มสัญญาใหม่แล้วก็ขึ้นมาได้ระดับตัวท็อปเหมือนกันอาริซงเบเกอร์ได้ 150,000นี่คือผมพูดเฉพาะคนที่ได้สัญญาใหม่ก่อนนะคนที่ต่อสัญญาไปแล้วก่อนนะอ่ะทีนี้ดราม่ามันจะมีอยู่นิดนึงมีคนคอมเมนต์เข้ามาถามผมเฮ้ยเห็นการเปิดเผยค่าเหนื่อยทำไมมาเน่เนี่ยมาเน่ได้ค่าเหนื่อยแสนเดียวจริงหรอทำไมสโมสรทำกับมาเน่แบบนี้เอาแล้วดราม่าเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเว็บไซต์สปอร์ตักเนี่ยเขาบอกว่าค่าเหนื่อยมาเน่แสนหนึ่งจริงแต่คุณต้องลองไปดูเว็บอื่นก่อนนะโอเคเว็บอื่นผมต้องบอกอย่างนี้ครับเว็บอื่นยังไม่ได้อัพค่าเหนื่อยของพวกนักเตะที่ต่อสัญญาใหม่นะย้ำนะเว็บอื่นๆยังไม่ได้อัพค่าเหนื่อยล่าสุดที่มีการต่อสัญญาเนี่ยพวกอาริซงเบเกอร์ฟันไดอะไรเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตตรงนั้นแต่ก็เป็นค่าเหนื่อยล่าสุดที่เป็นของซีซั่นที่แล้วจริงๆมาดูที่อื่นครับอย่างอันนี้เว็บไซต์ซินลี่ซีซั่นนะครับมาเน่ครับเขาบอกว่ามาเน่ได้ 150,000 ปอนด์นะครับดังนั้นไม่ใช่100,000ไม่ใช่100,000อย่างเว็บแรกละเว็บนี้บอกว่า 150,000 เห็นไหมแต่ละเว็บก็ไม่ตรงกันเพื่อนๆต้องไปดูหลายๆเว็บแล้วลองมาใช้วิจารณญาณดูว่ามัน make sense ไหมนะครับอีกเว็บนึง Sport Tech คล้ายๆกันอันนั้น Sport Tag อันนี้ Sport Tech Z นะฮะ บอกว่ามาเน่ได้ 150,000 เช่นกันอันนี้คือสัญญาที่ยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่ออย่างตามเพื่อนๆไปนะได้150,000เห็นไหมอ่ะ
แล้วก็ถ้าลองคลิกเข้าไปในเว็บสปอร์เต็กเนี่ยคลิกเข้าไปในตัวของมาเน่จริงๆแล้วลองมาดูค่าเหนื่อยรายปีแล้วหารมาเป็นรายสัปดาห์แล้วเป็น180,000แล้วมาดูอีกเว็บหนึ่ง Salary Sport เขาบอกว่ามาเน่ได้180,000ดังนั้นแล้วผมค้นให้อีกครับผมไม่ได้ค้นให้เพื่อนๆแค่นี้ผมลองค้นเข้าไปอย่างเว็บไซต์ Salary Sport เนี่ยลองคลิกเข้าไปที่ชื่อของมาเน่แล้วลองมาดูประวัติการขึ้นค่าเหนื่อยของมาเน่ย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยปี2017โดยประมาณ2016-17เนี่ยได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ100,000ไอ้สัญญาแรกเลยนะ100,000สัญญาที่2ครับพอในปี2018-19เพิ่มค่าเหนื่อยให้ต่อสัญญาให้ขึ้นไปเป็น180,000ดังนั้นผมมองว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้บอกให้เพื่อนๆเชื่อนะแต่ผมว่ามีความสมเหตุสมผลมากกว่าเป็นไปได้ยากที่ผมจะเปรียบเทียบนะฟิมิโน่ได้180,000อันนี้คือสัญญาเดิมนะฟันได้180,000มิลเนอร์ได้140,000เฮนโดได้140,000มาติดได้120,000ซาร่าได้200,000แล้วเป็นไปได้เหรอที่มาเน่จะได้แค่แสนเดียวห่างจากคนอื่นๆขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ดังนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่เอาเป็นว่าผมรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากผมรู้สึกว่าไอ้ที่บอกว่าค่าเหนื่อยมาเน่แสนเดียวอันนี้ไม่น่าใช่มันไม่ make senseแล้วก็ไม่เคยมีสื่อไหนออกมาบอกด้วยไม่เคยมีนักข่าวสายหงออกมาบอกด้วยว่าได้แสนเดียวมาเน่อย่างต่ำๆผมว่าก็ต้องแตะระดับตัวท็อปอยู่แล้วคุณเปรียบเทียบได้อยู่แล้วว่านี่คือผู้เล่นคนสำคัญของสโมสรแล้วเพิ่งต่อสัญญากันไปเมื่อปี2018อะดังนั้นนี่มันก็ make sense อยู่แล้วครับว่าอย่างต่ำๆก็150,000-180,000ในสัญญาปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวถ้าต่อสัญญาผมว่ามาเน่ก็แตะหลัก200,000ได้เหมือนกันดังนั้นก็ให้เข้าใจกันตรงนี้อย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายว่ามาเน่ทำไมได้แสนเดียวมันไม่มีเอ็กเซนต์อยู่แล้วครับที่คุณจะไปให้ค่าเหนื่อยแสนเดียวเพราะถ้าให้แสนเดียวจริงน้อยกว่าใครอีกหลายคนเลยครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมาเน่เขาไม่น่าเขาน่าจะย้ายไปนานแล้วครับถูกไหมดังนั้นอันนี้ให้เข้าใจตรงกันประมาณนี้ใช้วิจารณญาณได้เยอะครับนะโอเคครับทีนี้มาดูกันที่สีสันหงแดงนะครับก็สนับสนุนโดยนะครับบอกต่อคาเฟ่นะครับธุรกิจชานมไข่มุกแฟรนไชส์นะครับใครสนใจก็แพ็กเกจเริ่มต้นตั้งแต่ 39,000 บาทไปจนถึง 89,000 บาทมีสอนสูตรครบนะครับการันตีคุณภาพกว่า7ปีที่เปิดบริการนะครับก็สนใจสอบถามไปที่แฟนเพจของบอกต่อนะครับอินบ็อกซ์เข้าไปได้หรือว่าเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์เนี่ยถามเข้าไปได้เลยแล้วก็รวมไปถึงกู๊ดบาย19นะครับกระชายขาวถังเช่านะครับเป็นส่วนผสมสำคัญนะครับเป็นสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันรวมไปถึงยาถ่าย123เป็นยาถ่ายระบายท้องร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้นะครับโอเคสีสันหงแดงนะครับก็มาดูบทสัมภาษณ์ของเทรนด์กันหน่อยนะครับเขาก็บอกว่าปีนี้นะเขาให้สัมภาษณ์ไปหลายเรื่องเขาบอกว่าปีนี้เขาพูดถึงสโมสรลิเวอร์พูลว่าพวกเราตั้งเป้าไปถึงการเป็นแชมป์เราทำงานกันอย่างหนักแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าสปิริตทีมอะไรต่างๆนานาจะพาเราไปสู่หนทางการเป็นแชมป์ได้มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้เราไม่เชื่อว่าเราจะสามารถลุ้นแชมป์ปีนี้เราจะได้แฟนบอลของเรากลับมาแล้วมันก็เป็นพลังงานเชื้อเพลิงอะไรบางอย่างเทนเขาพูดประมาณนี้นะแล้วเขาก็พูดถึงตอนช่วงก่อนปีซีซั่นที่เขารักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็มาฟื้นตัวเนี่ยเขาก็ชมไปถึงทีมแพทย์ของสโมสรทีมกายภาพบำบัดที่ช่วยให้เขากลับมาฟิตแบบไม่เร่งรีบแล้วก็ตอนนี้กลับมาฟิตเต็มถังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือสีสันอันแรกสีสันอันที่สองนะครับมาดูคลาร์กสันนะฮะเลตันคลาร์กสันที่ย้ายไปเล่นยืมตัวกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับแล้วก็ไปอยู่กับทีมบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเป็นเด็กเมืองแบล็กเบิร์นนะเขาก็บอกว่าเขาได้คุยกับฮาร์วีย์เอเลียตเอเลียตก็คือเป็นรุ่นพี่ก็เป็นเพื่อนเขาอะนะที่ไปเล่นยืมตัวกับแบ็กเบิร์นเมื่อปีที่แล้วเขาบอกเอเลียตก็บอกเขาว่าเฮ้ยถูกแล้วคลาร์กสันนะคลาร์กสันไปเองไปที่แบ็กเบิร์นเนี่ยถูกแล้วเพราะว่าที่แบ็กเบิร์นเป็นสโมสรที่ดีมากแล้วก็ไปคว้าโอกาสซะไปทำให้มันสำเร็จซะนะซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ตั้งใจที่จะไปที่นี่อยู่แล้วเขาบอกว่าเขาสนิทกับเอเลียตนะมีการพูดคุยกันตลอดแบบอย่างปีที่แล้วเขาก็ตามดูฟอร์มเอเลียตด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนอยากจะหวังเดินตามรอยในการพัฒนาฝีเท้าที่นั่นเหมือนกันสำหรับคลาร์กสันนะฮะคลาร์กสันนี่เป็นกองกลางตัวผ่านบอลเลยนะฮะทีนี้เนี่ยคลาร์กสันยังไม่ได้พูดแค่ถึงเอเลียตอย่างเดียวคลาร์กสันยังพูดถึงคนนี้ครับเตียโก้คันทาราคลาร์กสันบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาได้มีโอกาสขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่
แล้วได้ร่วมซ้อมกับเตียโก้คันตาร่าคาร์กสันบอกว่าผมรู้สึกว่าผมเนี่ยในบรรดาผู้เล่นในทีมลิเวอร์พูลเตียโก้คันตาร่าคือคนที่ผมรู้สึกว่าคล้ายผมที่สุดในเรื่องของสไตล์การเล่นแล้วก็อาจจะรูปร่างด้วยเป็นคนรูปร่างไม่ได้สูงใหญ่นะผมพยายามที่จะพัฒนาให้แบบดูเขาอะดูเขาเป็นแม่แบบดูเขาดูว่าเขาทำอะไรได้บ้างดูระดับของเขาคาร์กสันบอกว่าถ้าผมนะสามารถทำได้สักครึ่งหนึ่งของเตียโก้คันตาร่าผมก็ถือว่าผมคงจะเป็นนักเตะที่ดีที่ทำได้ดีแล้วอ่ะผมอยากจะพัฒนาให้ได้ครึ่งนึงของเขาของเตียโก้คันตาร่าที่เป็นนักเตะระดับโลกจริงๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าในตลอด12เดือนที่ผ่านมาที่ผมได้ร่วมซ้อมได้ดูเตียโก้คันตาร่าผมเอนจอยมากๆผมแฮปปี้มากๆแล้วนะสำหรับเด็กคนนึงที่ได้ดูนักเตะระดับโลกแบบนี้ซ้อมบางทีก็ได้พัฒนาตัวเองแล้วนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งในช่องของผมให้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆแล้วก็คลิปนี้ขอสักคนละ1ไลค์เหมือนเดิมทุกคลิปนะทุกคลิปนะใครที่ชื่นชอบจริงๆก็แค่คนละ1ไลค์ให้ผมหน่อยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ